นด้าแดงครับแม้ว่าความน่ารักของพวกมันเนี่ยจะถูกใจใครหลายๆคนแต่ในโลกความเป็นจริงตอนนี้ครับพวกมันเนี่ยกลับถูกคุกคามอย่างหนักเลยและมีจำนวนลดน้อยลงเรื่อยๆจนอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์แล้วครับแพนด้าแดงหรือเรดแพนด้านะครับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่หน้าอย่างกับหมีฟิวชั่นกับแรคคูนมันมีอุ้งเท้าสีข้างหางเป็นขวงครับขนหนาสีน้ำตาลแดงลักษณะทั่วไปและชื่อของมันเนี่ยก็อาจจะไปทำให้ใครหลายคนเข้าใจว่ามันคือหมีแต่จริงๆแล้วครับมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับหมีหรือว่าแพนด้าเลยและไม่ได้เป็นญาติอะไรกันด้วยเพราะแพนด้าแดงครับมันจัดอยู่ในวงเฉพาะของตัวเองที่เรียกว่าเอลูไรถือเป็นสายพันธุ์สุดท้ายที่ยังสืบทอดวงนี้อยู่ครับถิ่นกำเนิดของแพนด้าแดงนะครับมันก็จะอยู่ตามแนวเทือกเขาหิมาลัยยาวตั้งแต่ประเทศจีนอินเดียทิเบตเนปาลและภาคเหนือของเมียนมาครับแล้วการที่มันมีร่างที่เล็กและขนที่หนาแบบนี้ทำให้ตัวของมันนะครับสามารถปรับเปลี่ยนเข้ากับอากาศหนาวบนเทือกเขาสูงได้เป็นอย่างดีนั่นเองใน1วันนะครับแพนด้าแดงเนี่ยจะใช้เวลาไปกับการกินและการนอนแม่บางทีก็อยากจะเป็นแบบพวกมันบ้างนะพวกมันนะครับสามารถนอนหลับได้ถึง10ถึง17ชั่วโมงต่อวันเลยก่อนจะออกหากินในเวลาค่ำๆครับแล้วมันจะใช้เวลาอีก13ชั่วโมงในการออกหาอาหารเพราะพวกมันเนี่ยเป็นสัตว์ที่กินจุจริงๆอาหารที่มันชอบเลยก็คือลูกสนต้นไผ่ใบอ่อนต้นไม้ไปจนถึงแมลงบางชนิดครับรวมไปถึงไข่นกด้วยบางครั้งนะครับมันก็จะมีพฤติกรรมยืน2ขาเพื่อส่องหาอาหารหรือในยามป้องกันตัวจากศัตรูยิ่งพอมันรู้สึกว่าถูกคุกคามแล้วเนี่ยพวกมันก็จะข่มขู่ด้วยการพองขนยืน2ขาชูอุ้งเท้าหน้าและโจมตีด้วยกรงเล็บหรือไม่บางครั้งครับมันก็จะทำท่าในลักษณะคล้ายกับบีบอยด้วยเลยครับเฟี้ยวจริงๆแต่ว่าแพนด้าแดงนะครับก็จัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ที่ไม่ดุร้ายพวกมันอยากจะแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวออกมาก็ต่อเมื่อรู้สึกว่าถูกคุกคามเท่านั้นมันเนี่ยนะครับยังมีนิสัยขี้อายรักสันโดษแต่เมื่อต้องมีปฏิสัมพันธ์กับแพนด้าแดงตัวอื่นครับพวกมันอยากจะสื่อสารโดยการโก่งหางส่ายหัวและส่งเสียงหวีดแหลมคล้ายกับเสียงเป็ดผสมกับเสียงหายใจของหมูหรือที่ฝรั่งเขาเรียกกันว่าฮัฟแควกแพนด้าแดงเนี่ยนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่จัดอยู่ในสายพันธุ์ให้ร่มเงาซึ่งก็หมายความว่าอย่างนี้ครับการดำรงอยู่ของแพนด้าแดงเป็นการช่วยเกื้อกูลต่อสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศและการปกป้องที่อยู่อาศัยของพวกมันนะครับก็ถือว่าเป็นการปกป้องสัตว์สายพันธุ์อื่นๆที่อาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกันไม่ให้ถูกคุกคามไปด้วยช่วยรักษาให้ระบบนิเวศในป่าให้เกิดสมดุลครับโดยเฉพาะป่าในแถบเทือกเขาหิมาลัยอันเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์หายากอีกเพียบพฤติกรรมที่ชอบกินต้นไผ่แล้วก็แมลงบางชนิดนะครับสามารถช่วยควบคุมประชากรพืชและสัตว์ที่เป็นอาหารของมันได้ไม่ให้มีมากจนเกินไปจนถึงขั้นทำลายสมดุลของธรรมชาตินั่นเองแต่มันก็น่าเศร้าครับคุณผู้ชมครับที่ในอนาคตเนี่ยอาจจะไม่มีสัตว์ที่น่ารักน่ารักอย่างแพนด้าแดงให้เห็นบนโลกอีกแล้วเพราะแพนด้าแดงเนี่ยถูกจัดว่าเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติจากการประเมินจำนวนแพนด้าแดงที่หลงเหลืออยู่ในป่านะครับก็มีการพบว่ามันอาจหลงเหลืออยู่เพียง 2,500 ถึง 10,000 ตัวเท่านั้นและปัจจัยที่น่ากังวลที่สุดเลยก็คือครับการลักลอบค้าเพื่อนำมาเป็นสัตว์เลี้ยงหรือไม่ก็ปลิดชีพเพื่อเอาขนของมันแต่ต้องบอกกันแบบนี้ครับว่าแพนด้าแดงยังไม่เหมาะกับการเอามาเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับเพราะว่าเลี้ยงยากและมันจะไม่มีความสุขพวกมันนะครับจะมีความสุขมากกว่าเมื่อได้ปีนป่ายต้นไม้ตามป่าของพวกมันนอกจากนี้ครับแพนด้าแดงยังจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามอนุสัญญาไซเตสในบัญชีหมายเลข1ที่กำหนดไว้ว่าห้ามค้าหรือนำมาเป็นสัตว์เลี้ยงโดยเด็ดขาดมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ